แต่จริงๆแล้วนะคะที่วันพฤหัสบดีนี้จะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าวันนี้การทไลายกันก่อนสิ่งที่จับตากันมาตั้งแต่เช้าเลยก็คือการประชุมของกะกะตซ,ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมายังไม่มีคําสั่งอะไรออกมาต้องรอลุ้นวันพรุ่งนี้เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธานะคะว่าจะเข้าข่ายถือหุ้นสื่อขาดคุณสมบัติการลงสมัครสสอและเจ้าตัวรู้อยู่แล้วยังฝืนลง หมักหรือไม่นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้กกตน่าจะมีการประชุมเรื่องนี้ต่อค่ะคุณผู้ชมและอาจจะสรุปสำนวนออกมาสิ่งที่คาดการอย่างที่เราคุยกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็คือกกตจะต้องส่งเรื่องนี้ไปให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะ กับดักที่1คือกะกะตกับดักที่2จับตาการประชุมสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะประชุมประจำสัปดาห์กันทุกวันพุธอยู่แล้วนะคะซึ่งมันมาประจวบเหมาะพอดีว่าตรงกับวันที่12กรกฎาคมนี้1วันก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีถ้าพรุ่งนี้กะกะตส่งเรื่องไปจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรในที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาและหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมีการไปเทียบเคียงจําได้ไหมคะเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาวาระ8ปีของลุงตู่ในครั้งนั้นศาลก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเหมือนกันจึงอาจเป็นไปได้นะคะว่าถ้าหากครั้งนี้เกิดขึ้นกับคุณพิธาศาลอาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสไปก่อนเพื่อระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากขาดคุณสมบัติจริงๆหรืออีกด้านหนึ่งด้อมส้มอาจจะได้เฮก็ได้ถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่รับวินิจฉัยนะคะแต่ถามว่าต่อให้ศาลร,รับวินิจฉัย ไขก็ตามความเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาเป็นอย่างไรอาจารย์สมชัยศรีสุททิยากรอดีตกก,ะกะตระบุเลยนะคะว่าถ้าศาลร,รับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ13กรกฎาคมคุณพิธายังเข้าสภาได้อยู่นะคะยังสามารถที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ถ้าย้อนไปจําได้ไหมคะเมื่อครั้งคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปี62เนี่ยเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ ศารเนี่ยมีคำสั่งให้ขาดคุณสมบัติ การเป็นสสแล้ววันนั้นสารอ่านคำพิพากษาในวันแรกของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตเลือกประธานและรองประธานสภาเลยนะคะคุณธนาทรต้องเดินออกจากห้องประชุมไปขาดคุณสมบัติการเป็นสสตั้งแต่เปิดสภาเลยแต่พอถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีคุณธนาธรในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากอนาคตใหม่ก็ยังไม่สิ้นสภาพและยังถูกเสนอชื่อให้ไปโหวตนายกด้วยได้เช่นเดียวกันคุณพิธาก็ใช้หลักการ ล่ะคะ่ะคุณผู้ชมแต่หลังจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นมาดูกันต่อเลยนะคะว่าเมื่อถึงการไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13นี้แล้วนะคะ2แนวทางถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญสั่งให้คุณพิธาอยู่ปฏิบัติหน้าที่13กรกฎาคมนั้นเป็นไปได้ที่สอวอ,อาจจะของดออกเสียงไปก่อนนะคะเพราะยังไม่มั่นใจนะคะว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้สอวอทําผิดรัฐธรรมนูญไปด้วยเพราะไปเลือกคนที่ขาดคุณสมบัติการเป็น นายกสวที่ตอนนี้อาจจะเตรียมยกมือโหวตคุณพิธาไม่แน่ใจอาจจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วรออีกทีประชุมกันให้ชัดเจนรอฟังสารก่อนไหมเลื่อนโหวตไปเป็นวันที่19หรือ20ตกรกฎาคมก็ยังไม่ได้ช้าเกินไปนะคะหรืออีกแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสวอ,อาจจะโหวตให้คุณพิธาไปเลยค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งเดียววันที่13กรกฎาคมแล้วจบเพราะอะไร กับดักที่ชื่อว่าศารลรัฐธรรมนูญอาจจะยังรออยู่ค่อยไปสอยกันทีหลังหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ซึ่งถ้าออกรูปแบบนี้ข้อดีด้านหนึ่งคือในระหว่างนี้สามารถลดแรงเสียดทานความร้อนแรงของพี่น้องประชาชนกองเชียร์ด้อมส้มและพักเก้าไกลลงได้และสุดท้ายไปจบที่ศารลรัฐธรรมนูญนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมสมการการเมืองนะคะเหนือนักการเมืองยังมีองค์งงกรอิสระอย่างกะกะตยังมีศารลรัฐธรรมนูญและยังมีสอวอแต่ เหนือองค์กรอิสระและศาลร,รวมถึงสอวอยังมีประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะและต้องดูว่าเมื่อบทสรุปออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าของประชาธิปไตยคือพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรนี่คือทั้งหมดของซัดทุกความจริงในวันนี้นะคะช่วงนี้กลับไปที่พี่หนุ่มค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวั